แฮปปี้ลันช์นะครับหวังว่าทุกคนกำลังออกไปหาอะไรทานกันนะก็เดี๋ยวมารบกวนช่วงเที่ยงนิดหน่อยก็แล้วกันนะก็แน่นอนแล้วข่าวร้อนในประเทศไทยวันนี้ก็คือเรื่องที่มีหนังสือพิมพ์ที่ออสเตรเลียนะครับซิดนีย์ซิดนีย์นิวส์อะไรเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคุ้นคกคุยเหรอคุยใช่ไหมครับเกี่ยวกับคดีของรัฐมนตรีช่วยนะครับเกษตรคุณธรรมนัสนะครับว่าตกลงแล้วรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสเนี่ยได้ไปถูกจับนะครับเข้าคุกที่เมืองออสที่เมืองซิดนีย์ออสเตรเลียหรือเปล่านะครับทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรธรรมนัสก็บอกว่าเขารับนะเขาไม่ได้บอกเขาไม่เคยติดคุกนะแต่สถานการณ์ที่เขาติดคุกเนี่ยมันมาจากการเข้าใจผิดนะครับระหว่างสิ่งที่เขาทำกับกระบวนยุติธรรมของเมืองออสเตรเลียนะครับเมืองออสเตรเลียเขาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยนะครับได้ค้านะครับเฮโรอีนเลยนะเฮโรอีนนะจากประเทศไทยเข้าไปในออสเตรเลียทางท่านรัฐมนตรีธรรมนัสนะครับก็บอกมาว่าผมไม่ได้เป็นคนค้นผมเพียงแต่ไปอยู่ในที่ที่ผิดช่วงแค่นั้นเนี่ยเคยเพื่อนๆเนี่ยมันค้นกันผมเพียงหลงไปอยู่ในห้องนั้นพอดีตอนที่ตำรวจเข้ามาจับก็เลยโดนไปด้วยนะครับแล้วลูกหลงใช่ไหมนะครับก็เขาไม่ปฏิเสธนะเขาโดนจับนะแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าเขาไม่ได้โดนจับเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จากความเข้าใจผิดเนี่ยทางขบวนยุติธรรมออสเตรเลียนะครับก็ปล่อยเขาออกมาเร็วแล้วสุดท้ายแล้วก็ยังให้โอกาสเขาทำงานที่นู่นตั้ง6 เดือนเลยนะก่อนที่จะถูกกลับมาเมืองไทยนี่คือทางฝ่ายรัฐมนตรีช่วยนะครับธรรมนัสนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยทางซิดนีย์นิวส์เนี่ยเขาได้ออกข่าวมาบอกว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าจากเอกสารที่เขาไปค้นคุ้ยมาเนี่ยท่านธรรมนัสเนี่ยได้ถูกจับนะครับค้ายาเสพติดเฮโรอีนต้องเข้าใจนะครับเฮโรอีนเป็นยาที่แรงมากนะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เขารับได้เลยนะเพราะเขาจะเรียกว่าเป็นยาเสพติดที่ฆ่าเด็กนะเด็กจะคิดคิลเลอร์นะคือใครที่ค้าเฮโรอีนนี่ก็เหมือนกับว่าค้าปืนไปจ่อปากเด็กหรือจ่อยาวชนหรือจ่อคนเลยแล้วก็ยิงปืนลูกกระสุนเข้าไปในสมองเลยอ่ะทางซิดนีย์เขาคุ้นข่าวออกมาบอกว่าคนนี้ได้ค้าจริงแล้วก็โดนเข้าคุกถึง4 ปีนะครับจนเพราะโดนออกมาเนี่ยก็รีบถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยเลยก็ต้องมาดูว่าตกลงแล้วใครพูดจริงกันแน่ใครถูกใครผิดเพราะทางคุณธรรมนัสเนี่ยเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้โดนจับนะแต่ฝ่ายเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โดนจับในเรื่องที่ทางซิดนีย์เฮโร่นิวส์เนี่ยได้ออกมาเขาเพียงอยู่ในที่ที่ผิดนะครับแล้วก็โดนจับไปกับกลุ่มเพื่อนแต่พอได้ไปอ่านในสิ่งที่ซิดนีย์เฮโร่นิวส์ได้เขียนขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้าง very detail ว่าเขามีนะครับการอัดเสียงของท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับธรรมนัสที่พูดเรื่องที่จะค้าเฮโรอีนเข้ามาเลยแล้วเขายังบอกเลยนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยพอถูกจับขึ้นมาเนี่ยที่ไม่โดนแรงกว่า4ปีเนี่ยก็เพราะว่าสารภาพแต่ไม่ใช่สารภาพอย่างเดียวนะครับถ้าภาษามาเฟียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไอ้หนูหรือแรตไอ้แรตเพราะว่าได้ไป อะไรนะทิ้งเพื่อนเลยนะครับใครผิดด้วยเขาก็บอกชื่อหมดเลยเพื่อจะได้ให้โทษเขาเนี่ยน้อยลงโอเคนี่คือคดีก่อนนะใครถูกใครผิดเดี๋ยวต้องดูกันก่อนเพราะวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสนะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะรัฐมนตรีนะนะครับสิ่งที่ได้รับตำแหน่งจากประชาชนนะแล้วก็จากสิ่งสูงต้องให้ตำแหน่งสิ่งนี้เลยนะแล้วมาบอกว่าเขาจะฟ้องเขาจะฟ้องหนังสือพิมพ์เลววันนี้ที่ออกมาให้ข่าวผิดสงสัยต้องมีคนที่อยู่ดูไบจ้างมาให้หนังสือพิมพ์นี้เขียนเด็ดขาดเขาคิดกันอย่างนั้นนะเขาไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะแต่เขาบอกเขาจะฟ้องนะครับแต่ก็ต้องดูว่าท่านหนึ่งจะฟ้องจริงหรือเปล่าแล้วถ้าฟ้องเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอเคนี่คือข่าวที่กำลังฮอตอยู่ในสังคมวันนี้นะผมขอให้ความคิดเห็นของผมก็แล้วกันว่าผมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ช่วยกดแชร์กันนะเพราะหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมคิดเห็นอย่างนี้1เอานะพร้อมไหมยังความคิดเห็นของคุณทอมที่ผมเชื่อหลายคนจะไม่เห็นด้วยกับผมนะ1ผมไม่โทษรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสเลยเพราะอะไรเพราะยังกับเราไม่รู้เหรอว่าท่านก็ไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงหรือประวัติที่โปร่งใสเท่าไหร่หลายคนรู้จักคนนี้ว่าเขาเป็นคนที่มีอดีตที่อาจจะไม่ขาวนะครับ
แต่จากประสบการณ์ผมเองนะเพราะมีเพื่อนผมคนนึงนะได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากท่านรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสนะเพื่อนบอกคนนี้นิสัยดีมากน่ารักมากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยินดีที่จะช่วยตลอดก็ไม่แปลกใจนะครับว่าคนอย่างเงี้ยนะครับยังรอดอยู่ในสังคมได้เพราะเขาคงมีจุดดีของเขาอะนะแต่ที่ฟังแล้วก็คืออะไรเขาเป็นนักเลงสปอร์ตคือถ้าชอบใครก็ช่วยนะครับเต็มที่เลยเพราะเขาก็ได้ช่วยเพื่อนผมแล้วก็อย่างที่เขาพูดบ่อยนะไม่มีเขาเนี่ยรัฐบาลนี้คงรอดไม่ได้หรอกเพราะเขาเป็นกาวเขาพูดเลยนะเขาเป็นกาวที่ทำให้รัฐบาลเนี้ยยังติดอยู่กันได้นะครับผมไม่โทษคุณธรรมนัสเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาได้ทำผิดไหมเขาก็รับว่าเขาทำผิดนะและเขาก็ได้ใช้เวลาในคุกแล้วอันนี้ต้องชัดเจนนะเขาได้ใช้เวลาให้กับสังคมแล้วคืออยู่ในคุกคนที่เราควรจะโทษเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่เวลาเขาเข้าคุกไปแล้วแล้วออกมาแล้วหาดีได้หรอกอันนี้เราต้องชมเขาผมกลับทางนะผมชมรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสว่าขนาดค้ายาเฮโรอีนนะตามที่หนังสือพิมพ์บอกนะหรือตามที่เขาพูดเองว่าเขาไปคบนะกับคนที่ค้ายาเฮโรอีนนะยาที่ฆ่าเด็กนะวันนี้เขายังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เลยทำให้เห็นไหมครับประชาชนไทยว่าคนเราเนี่ยมันเริ่มใหม่ได้จริงๆมันเริ่มใหม่ได้จริงคนนี้นะน่าจะเป็นวีรบุรุษฮีโร่ของทุกคนในเมืองไทยเลยที่หมดความหวังว่าถ้าทำอะไรเลวร้ายแล้วทำอะไรผิดกฎหมายแล้วทำอะไรชิบหายแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความหวังว่าคุณเป็นรัฐมนตรีได้เป็นไงอย่าไปโทษเขาคนที่คุณควรจะโทษเนี่ยก็คืออะไรคือทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยถึงเขาจะใช้จ่ายกลับกับสังคมแล้วนะแต่ก็ไม่เหมาะสมที่จำรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสายสะพายจากพระเจ้าอยู่หัวสายสะพายจากประชาชนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเวลาออกไปเจรจาเรื่องธุรกิจเรื่องเกษตรให้เขาได้ตำแหน่งนี้ยังไงเนี่ยแล้วคนฉลาดฉลาดอย่างกับคุณวิษณุเครืองามนะไม่ได้ให้อย่างเดียวนะยังออกมาพูดอีกว่าเขาไม่ได้โดนลงโทษด้วยศาลไทยคุณทอมไม่เข้าใจเหรอคุณทอมทำไมโง่อย่างนี้เขาอาจจะผิดในการฆ่าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียครับแต่ในภาษาไทยเนี่ยเขาไม่เคยโดนผิดงั้นเขามีสิทธิ์เต็มประตูที่จะเป็นนายที่เป็นรัฐมนตรีคุณวิษณุครับผมไม่เถียงกับไอ้มันสมองกฎหมายของคุณนะเพราะคุณมันซูเปอร์แมนเรื่องกฎหมายจริงเราไม่มองว่าผิดหรือถูกเรื่องกฎหมายดีกว่าเรามองว่าผิดหรือถูกเรื่องจรรยาบรรณคนที่ผมโทษคือทุกคนภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า enabler นะคนที่ทำให้คนที่อาจจะไม่ดีเนี่ยดีได้เพราะเราไปสนับสนุนความไม่ดีของเขาคนพวกนี้คือใครครับต้องมาจากข้างบนเลยครับนายกตู่นายกตู่ครับ Come on อย่าลืมนะครับผมบอกแล้วนะว่าผมไม่โทษคุณธรรมนัสเลยนะแต่นายกตู่มองไม่ออกนะครับแค่นี้ว่ามันเป็นแผลให้กับรัฐบาลท่านคุณธรรมนัสคงเป็นคนดีอย่างที่เพื่อนผมเคยบอกมาคงเป็นคนน่ารักคงเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆที่จะเจรจาที่จะทำนู่นทำนี่ให้ตำแหน่งอื่นเขาไม่ได้เหรออยู่ฉากหลังไม่ได้เหรออยู่ข้างหลังไม่ได้เหรอที่จะช่วยให้รัฐบาลท่านรอดแต่พอท่านดึงสิ่งนี้ออกมาเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้รัฐบาลท่านเนี่ยมีปัญหาโดยที่จริงแล้วในรัฐบาลท่านก็มีปัญหาเยอะแล้วนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีอย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะผมเชื่อว่าคุณธรรมนัสมีฝีมือผมเชื่อว่าคุณธรรมนัสเป็นคนเก่งแล้วคุณธรรมนัสก็ควรจะได้รับความอภัยโจทย์หนึ่งตรงที่ว่าเขาได้เข้าคุกมาแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบิ๊กตู่เนี่ยถึงเป็นผู้นำที่มองแค่นี้ไม่เห็นแล้วทำไมคนรอบข้างบิ๊กตู่คุณวิษณุเครืองามซูเปอร์ฮีโร่ทางกฎหมายของเมืองไทยเนี่ยเตือนสติกันไม่ได้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับประเทศชาตินะมันอาจจะไม่เหมาะกับรัฐบาลเรานะมันจะทำให้คนไทยอับอายขายหน้านะว่าเรามีรัฐมนตรีช่วยที่มีคดีเรื่องเฮโรอีนมาแล้วมองกันไม่ออกหรือทุกคนนะครับที่ซูฮกกราบไหว้เห็นว่าสิ่งที่ทำพวกนี้มันไม่เป็นไรหรอกนะครับงั้นคนที่2ผมอยากจะโทษคืออะไรก็คือคนไทยเราเองนั่นเองไม่ก่อนคดีนี้นะเป็น reflection เป็นการสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าสังคมไทยเราตอนนี้มันถอยแค่ไหนผมพูดครับคนจะด่าผมไงก็ได้ผมช่วยพูดความจริงถอยมาก
คือเรื่องที่ถูกมันผิดเรื่องที่ผิดมันถูกเรื่องจรรยาบรรณเรื่องมอรัลเนี่ยตกลงเราไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจโอ้ยคุณทอมอย่าไปพูดเลยพูดกับอันตรายเข้าตัวเองเดี๋ยวก็มีคนมายิงคุณหรอกเดี๋ยวก็คุณก็หายไปนะเดี๋ยวเขาเตรียมไอ้ถังอะไรนะถังน้ำมันอ่ะนะไม่รู้ต้องเตรียมถังใหญ่ๆนะจะเอาผมเขาลงไปเผาเนี่ยเขาต้องเอาถังใหญ่ๆเลยนะผมไม่ได้มาโทษใครครับผมไม่ได้พูดด่าใครผมไม่ได้ว่าใครผมพยายามบอกใจชี้เห็นว่าอย่าไปโทษคุณธรรมนัสเขาต้องโทษตัวเราเองพวกเราเองที่สุดท้ายแล้วคนไทยอะไรยอม it's okay it's okay ที่เรามีรัฐมนตรีช่วยที่มีคดีเคยค้าเฮโรอีนขึ้นมาเฮโรอีนนะครับไม่เป็นไรเพราะอะไรสองเหตุผลครับหนึ่งเหตุผลแรกจริงเลยคนไทยเราไม่สนใจชอบบ่นนะขี้บ่นนะคนไทยเราบ่นเนิร์ดบ่นนั่นบ่นนี่แต่พอถึงเวลาจริงนะที่ควรจะเอ่ยเสียงออกมาควรจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่เหมาะสมนะเตือนสติกันหน่อยนะเตือนคุณธรรมนัสหน่อยว่าผมอยากคุณธรรมนัสมีชีวิตที่ราบรื่นนะไม่อยากให้คุณธรรมนัสเขาเจอสิ่งพวกนี้ที่นักข่าวไปขุดคุยมาหรอกไม่อยากให้ท่านต้องเดินบนถนนแล้วมีคนที่มองท่านไม่ดีหรอกนะอยู่ข้างหลังบ้างไม่ได้เหรอทำงานกันในห้องไม่ได้เหรอต้องอยากได้ตำแหน่งขนาดนี้เพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันเสียหายเลยสองเป็นเพราะคนไทยเรากลัวจนขนาดนี้เหรอตกลงอำนาจวันนี้นะครับคืออำนาจกลัวเรากลัวไปหมดเขาเป็นมาเฟียคนท็อปคุณธรรมนัสพูดเองนะผมไม่เคยคิดว่าคำว่ามาเฟียเป็นคำที่เลวร้ายนะคำว่ามาเฟียนะครับก็แปลว่าเป็นคนที่กว้างขวางเป็นคนที่มีความสามารถที่จะดึงเพื่อนกันมาได้เรื่อยๆนะมาเฟียที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่ออกไปฆ่าคนหรอกนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรากลัวผมรู้ทำไมเรื่องนี้คนไทยถึงไม่ค่อยออกมาพูดกันสื่อนี่ลืมไปเลยนะผมเห็นสื่อน้อยมากนะที่ออกมาจะไปคุ้นคุยเรื่องนี้คิดดูดิสื่อไทยไม่ทำงานเลยต้องให้สื่อต่างประเทศออกมาทำแทนงั้นไม่ต้องเป็นห่วงมากหรอกครับทำไมประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้เพราะผมโทษคนสุดท้ายนะคือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กเกนไทร์พี่เบิร์ดครับผมขอโทษพี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างในคดีนี้มันการสะท้อนสำหรับคุณธงชัยแม็กเกนไทร์เลยเพราะอะไรเพราะคุณธงชัยแม็กเกนไทร์เนี่ยได้สร้างสักเข้าไปในจิตใจคนไทยว่าสบาย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 คุณทอมไม่เข้าใจเหรอที่เบิร์ดอุตส่าห์พูดแล้วว่าทุกอย่างในประเทศไทยมันสบายสบายนะก็นี่นะครับก็เพราะมันสบายสบายทุกอย่างหลายคนบอกผมนะทอมอย่าพูดเรื่องนี้เลยอันตรายผมไม่ได้พูดเพื่ออันตรายกับผมครับผมพูดให้เป็น reflection ให้ดูว่าหนึ่งอย่าไปโทษคุณธรรมนัสเขาชมเขาว่าคนที่เคยติดคุกค้าเฮโรอีนที่ฆ่าเด็กวันนี้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วได้เป็นคนที่รวยมีเงินเป็นพันๆล้านได้มีคนที่นับถือได้มีคนที่ให้เกียรตินะได้มีภรรยา2คนเลยนะเจ๋งมากอันนี้ผมชมนะแล้วคนที่2นี่ก็เป็นนางงามเลยนะผู้ชายคนนี้น่าประทับใจจริง I like this guy อยากเจอนะถ้าคุณธรรมนัสว่าจริงๆนะครับนี่ผมพูดจากใจจริงเลยนะเพราะเพื่อนผมก็เคยได้เจอท่านมาแล้วนะครับแล้วบอกท่านเป็นคนที่นิสัยดีมากนะถ้าได้มีโอกาสนะผมอยากเจอคุณธรรมนัสจริงนะผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีทำผิดพลาดไปแล้วเขาคุกไปแล้วโอเคอย่างที่บอกนะผมต้องโทษผู้ใหญ่ที่มองแค่นี้ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น example อย่างไรให้กับเยาวชนเราเยาวชนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับคาฟินเลยนี่คือวิธีที่เร็วที่สุดในการที่คุณอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะถ้าคุณทำผิดกฎหมายนะคุณจะสร้างเงินให้ตัวเองเยอะมากแล้วใช้ในประเทศไทยนะเงินซื้อได้ทุกอย่างผมโทษคนไทยเราเองครับที่ไม่เอาเรื่องเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เลยนะคิดถึงจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็ได้เวียดนามเขมรลาวมีประเทศไหนมาที่คุณพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าคดีอย่างนี้ออกมาแล้วนะแล้วรัฐมนตรีเขาจะไม่ลาออกหรือนายกเขาจะไม่ชวนหรือไปคุยกันหลังห้องบอกว่าเฮ้ยหยุดกันเถอะนะคุณยังมาช่วยผมได้แต่มาช่วยผมหลังเวทีดีกว่าแต่คนไทยเป็นไงครับผมการันตีเลยนะข่าวนี้ภายใน2สัปดาห์ลืมกันหมดถ้ารัฐมนตรีธรรมนัสเดินไปไหนก็จะมีคนไหว้นะครับจะมีคนนับถือโดยที่อย่างผมบอกอ่ะควรจะนับถือเขาในความเก่งของเขาแต่ไม่ควรนับถือเขาในการที่เขารับตำแหน่งนี้ในการที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสังคมไทยผมคิดเห็นอย่างนี้ครับถ้าผมผิดก็ผิดถ้าผมถูกก็ถูก
แล้วก็ช่วยดูแลผมด้วยนะครับเผื่อบีผมหายไปไหนก็ช่วยโทรหาตัวผมด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามีถังไอ้น้ำมันใหญ่พอสำหรับตัวผมหรือเปล่านะผมไม่อยากเป็นปัญหาให้ใครหรอกผมอยากชี้ให้ประเทศไทยเห็นแค่นี้ว่าถ้าเราไม่ take action ถ้าเราไม่มองว่าสิ่งผิดคือสิ่งผิดสิ่งถูกคือสิ่งถูกเนี่ยก็หยุดบ่นนะครับผมแนะนำ3อย่างนะวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะท่านธรรมนัสเนี่ยควรจะบอกเลยว่าเพราะไม่อยากให้เป็นปัญหากับรัฐบาลนี้ผมได้รับใช้สังคมผมได้รับใช้คดีมาแล้วผมขอลาออกแต่ไม่อยากช่วยประเทศชาติอยู่ดีท่านก็ได้เป็นวีรบุรุษหรือ2ท่านนายกต้องบอกว่าเฮ้ยออกเถอะนะเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันข้างหลังหรือ3นะครับคนไทยต้องประท้วงขึ้นมาอย่าให้ประเทศไทยเราเสียชื่อเสียงมากกว่านี้ในเวทีโลกแล้วขอบคุณมากครับ ทอแสงประกายงดงาม